และวันนี้นะครับอยากจะนำพระวจนะพระเจ้านะครับมาสู่พี่น้องในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ15ถึงข้อ21นะครับมัทธิว12ข้อ15ถึง21นะครับถ้าพบแล้วนะครับเราจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้านะครับโดยการลุกขึ้นยืนนะครับและอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้พร้อมกันนะครับพร้อมนะครับ1 2 3แต่พระเยซูทรงทราบจึงได้เสด็จออกไปจากที่นั่นและคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปพระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิ้นทุกคนแล้วพระองค์ทรงกำชับห้ามเขาไม่ให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใดทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้ความยุติธรรมให้มีชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะผ่านความหวังไว้กับท่านร่วมใจอธิษฐานนะครับกระแด่พระบิดาเจ้าพระวจนะของพระองค์มีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่ยอมให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงวันนี้ขอให้จิตใจของเราทั้งหลายเป็นใจเนื้อเมื่อพระวจนะของพระเจ้าตกลงไปในชีวิตของเราให้ชีวิตของเราทั้งหลายเป็นดินดีที่เมื่อพระวจนะตกไปแล้วจะเกิดผลร้อยเท่าพันเท่าพระวจนะจะไม่เป็นหมันในชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้แต่วันนี้ขอให้ทุกคำที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นหรือทุกคำที่ข้าพเจ้าได้พูดออกไปนั้นเป็นมาโดยงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าเป็นไปโดยความคิดความฉลาดของมนุษย์เพราะว่าสิ่งใดที่มาจากมนุษย์ก็จะมีวันสูญสิ้นไปแต่สิ่งใดที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นของฝ่ายวิญญาณก็จะเกิดดอกออกผลมากขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายอธิษฐานฝากไว้กับพระองค์ในเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับในวันนี้นะครับผมจะมีตัวอย่างคำเทศนานะครับโดยอยากให้พี่น้องทุกคนมีส่วนร่วมนะครับอยากขอตัวแทนนะครับน้องจุฬาที่เมื่อเช้าที่คุยกันไว้นะครับเชิญวิ่งมาด้านหน้าเวทีเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องทั้งสองคนด้วยนะครับอันนี้เลือกแบบหน้าตาดีลองจากผมลงมาแล้วนะฮะโอเคยืนอยู่ข้างหน้านะครับทั้งสองคนยืนแยกกันนิดนึงครับรอห่างๆนิดนึงโอเคได้นะครับรอห่างๆกันนิดนึงครับใครก็ตามที่สามารถออกมาแล้วสามารถที่จะคลายนิ้วมือของทั้งสองคนนี้ออกจากกันได้พยายามแงะพยายามจนนิ้วมือเขาแบออกมาแบบนี้นะครับวันนี้ให้เลย100บาทมีแตะเอียพิเศษให้ผมจะให้100แต่อาจารย์ประยุทธ์จะให้ 1,000พี่สาโรจน์บอกว่าอาจารย์ผมไม่น้อยหน้าผมให้ 2,000 เลยเมื่อกี้คุยกันแล้วนะครับเชิญเลยครับใครก็ได้ครับเชิญเลยครับกำมือแบบไหนครับกำมือแบบนี้ไว้นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอันนี้พูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นใครก็ได้เชิญเลยครับคุณปิ๊กใช่ไหมฮะเลยคุณปิ๊กลองดูใครก็ได้เชิญเลยครับไม่หลงกลซะละมีให้มาไม่หลงกลมันจะมีหนีบอย่างนี้เอาด้วยนะเชิญเลยครับลองดูครับเชิญเลยครับทำไงก็ได้ให้มือเขาแบออกมาห้ามทำร้ายเขานะครับเชิญเลยครับได้ไหมครับสุภาพสตรีก็ได้ครับได้ครับโอ้โหไม่มีใครทำได้เลยจริงๆหลังไมค์ผมให้เขาไว้ 3,000 เอาทีวีพังเลยคนนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเชิญเจ้าหน้าที่นะครับโอเคไม่มีใครออกได้หมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาครับหมดเวลา
หมดเวลาครับหมดเวลาปรบมือให้กับทั้งสองท่านนี้นะครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปกำมือไว้อยู่ครับพี่น้องครับวิธีการทำให้เขาคลายมือง่ายนิดเดียวครับหลายคนออกมาทำยังไงครับงัดเงื้ออะไรเต็มที่เลยวิธีทำอย่างนี้ครับเสียงประเมินให้หน่อยครับทั้งสองท่านพี่น้องได้ข้อคิดอะไรครับหลายครั้งเราพยายามจะเอาชนะคนอื่นด้วยกำลังหลายครั้งเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายคือว่าต้องทำมือเขาออกมาแบออกให้ได้วิธีการเดียวที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือใช้กำลังในการงัดในการแงะออกมาแต่ลืมไปว่าวิธีการที่เราจะเอาชนะเขาโดยที่เขานั้นก็ได้รับกำลังใจด้วยเป็นชัยชนะแบบยั่งยืนเป็นชัยชนะที่ไม่ใช้กำลังแต่ใช้ความสุภาพแต่ใช้ความอ่อนโยนยื่นไมตรีให้กับเขาพี่น้องครับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มักจะใช้ความรุนแรงเพื่อจะเอาชนะแต่พระเยซูทรงสอนเราว่าให้เราเอาความสุภาพความถ่อมใจยื่นไมตรีให้ก็สามารถได้รับชัยชนะได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับแต่นั่นเองนี่คือวิธีการของพระเยซูนอกจากเราเดินเข้าไปยกมือสวัสดีเขายื่นมือจับเช็คแฮนด์เขายื่นไมตรีให้กับเขาบางคนอาจจะเอาดอกไม้ไปให้เขาก็ได้พี่น้องครับก่อนหน้านี้พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าฟาริสีพยายามจะจับผิดพระเยซูและสาวกพยายามจะจับผิดในเรื่องของการเด็ดดวงข้าวในวันสะบาโตและเรื่องการรักษาโรคในวันสะบาโตพี่น้องครับงานของพระเยซูมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความคิดความเชื่อที่ผิดที่ไม่ถูกต้องตามหลักการพระเจ้าพระเจ้าเมื่อพระเยซูชี้แจงหลักการเบื้องหลังว่าในวันสะบาโตนั้นมิใช่เพียงเพื่อห้ามทำการงานแต่มีไว้เพื่อทำการดีโดยยกตัวอย่างของการรับประทานขนมปังหน้าพระพักของดาวิดและการทำงานปฏิบัติในพระวิหารของเหล่าปุโรหิตในวันสะบาโตฟาริสีจึงรู้สึกคับแค้นใจรู้สึกว่าต้องจับผิดพระเยซูให้ได้และคิดหมายจะเอาชีวิตพระเยซูเสียเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วเมื่อพระองค์ทราบเช่นนั้นแล้วแทนที่พระองค์นั้นจะแก้แค้นโต้ตอบด้วยความรุนแรงโต้ตอบด้วยฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ทรงมีแต่พระเยซูนั้นกลับเลือกวิถีทางที่ถ่อมสุภาพเดินออกไปเฉยๆและยังคงทำหน้าที่ของพระองค์ต่อไปโดยการรักษาโรคและไม่ได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงอะไรเลยนั่นสะท้อนให้เห็นว่าพระเยซูนั้นตอบโต้ความรุนแรงของฟาริสีด้วยความถ่อมสุภาพด้วยความถ่อมใจความยิ่งใหญ่ของพระเยซูนั้นไม่ได้มาด้วยความหยาบคายความรุนแรงหรือการกดขี่หรือการยกตนข่มท่านแต่มาด้วยความสุภาพเอเมนไหมครับมาด้วยความสุภาพเราดูตั้งแต่ที่พระองค์ทรงลงมาประสูติเป็นมาประสูติพระองค์ก็ลงมาประสูติที่รางหญ้าดูเหมือนสถานที่ที่ไม่มีคุณค่าไม่สวยหรูอะไรเลยพระองค์ทรงถ่อมใจลงมาพี่น้องครับบางคนนั้นโอ้อวดคำพูดคำโตใหญ่โตมีรถคันหรูคันใหญ่เพื่อจะได้รับการยอมรับหรือความศรัทธาจากคนอื่นแต่พี่น้องครับพระคัมภีร์ทรงสอนเราว่าสอนคริสเตียนว่าถ้าท่านจะอวดจงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับอย่าให้เราอวดสิ่งเหล่านี้อย่าให้เราอวดว่าเรามีบ้านใหญ่โตอย่าให้เราอวดว่าเรามีรถหรูราคาแพงอย่าให้เราอวดว่าเรามีโล่เราชนะที่หนึ่งเต็มไปหมดแต่ในพระชนะพระเจ้า2โครินธ์บทที่10ข้อ17บอกว่าถ้าผู้ใดจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดหวังว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี่ทุกท่านจะอวดพระเจ้าที่น่ารักของเราทั้งหลายเอเมนไหมครับในมุมกลับกันเราอาจจะเห็นบางคนที่อ่อนสุภาพปวกเปียกไม่รักษาจุดยืนที่ถูกต้องเพราะว่ากลัวการเผชิญหน้าหรือกลัวการขัดแย้งที่เกิดขึ้นพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ต้องการให้เราเห็นความสมดุลระหว่างความเข้มแข็งและความสุภาพถ่อมสุภาพว่าทั้งสองสิ่งนี้จริงๆแล้วไปด้วยกันได้ความถ่อมสุภาพแสดงความอ่อนโยนที่ภายนอกแต่ว่าต้องคงไว้ถึงความเข้มแข็งที่อยู่ภายในจิตใจของเราด้วยเช่นเดียวกันเราจะมาศึกษาชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในหัวข้อคำเทศนาที่ว่าถ่อมสุภาพแต่เกรียงไกรมี2ข้อใหญ่ๆด้วยกันประการที่1เรามาดูถึงลักษณะความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นอยู่4ประการด้วยกันอยู่ในข้อที่18และข้อที่21ดูเถิดบรรดาผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติและข้อ21บอกว่าและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่าน
พระธรรมตอนนี้ได้อ้างถึงคำเผยพระชนะถึงพระเมสสิยาที่จะเสด็จมาซึ่งกล่าวไว้ก่อนหน้านี้โดยอิสยาในพระธรรมอิสยาบทที่42ข้อ1ถึง4โดยได้พูดถึง4ลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเยซูได้แก่ประการที่1เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรดูเถิดผู้รับใช้ซึ่งเราได้เลือกสรรพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ได้รับการเลือกสรรหากพระเจ้าไม่มารับสภาพเป็นมนุษย์และตายไถ่บาปแทนเราทั้งหลายมนุษย์ก็คงไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความบาปได้พระเจ้าจึงทรงกำหนดพระเยซูไว้เป็นพระบุตรซึ่งทรงโปรดปรานเพื่อมาทำหน้าที่ในการไถ่บาปของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พี่น้องครับคงเป็นเรื่องพิเศษมากหากพระเจ้าเลือกใครสักคนหนึ่งใช้ให้เขาเพื่อจะมาปลดปล่อยมนุษยชาติหากเป็นเราพี่น้องครับที่ได้รับคัดเลือกเพื่องานสำคัญเพียงคนเดียวในโลกเราคงภูมิใจและเดินยืดอกและไปบอกกับคนทั้งหลายบอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่ใช่คนธรรมดานะฉันถูกเลือกจากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อาจจะมีการโอ้อวดได้พี่น้องครับบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์แห่งความสำเร็จในชีวิตของท่านโอ้เราเคยสอบชิงทุนได้ที่หนึ่งเราเคยสอบแข่งขันวิชาการได้ที่หนึ่งแข่งขันดนตรีเราก็ได้ที่หนึ่งเป่าแซกเราก็ได้ที่หนึ่งเป่ากลับที่ตีเราก็ได้ที่หนึ่งไม่รู้เป่าได้หรือเปล่านะครับประกวดเทพีไล่อ้อยเราก็ได้ที่หนึ่งนางงามรถแท็กเตอร์เราก็ได้ที่หนึ่งโดยชนะต้องผ่านการไถนามาก่อนเราอาจจะภูมิใจมากเราคงรู้สึกภูมิใจที่รับการเลือกสรรเลือกคัดเลือกว่าเป็นที่หนึ่งพี่น้องครับฟาริสีเองก็ภูมิใจเช่นเดียวกันโอ้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกเราเป็นคนที่พระเจ้านั้นทรงให้ความรู้อย่างมากมายเรามีความรู้สามารถสอนคนอื่นได้และก็ดูมองว่าคนอื่นนั้นต่ำต้อยกว่าเขาพี่น้องครับและก็กดขี่คนอื่นนี่คือฟาริสีในสมัยนั้นแต่ต่างกับพระเยซูพระองค์ทรงสำแดงความเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรด้วยความถ่อมพระทัยไม่โอ้อวดใดๆเลยนั่นคือประการที่หนึ่งที่เราเห็นพี่น้องบอกคนข้างว่าไม่โอ้อวดหากท่านจะอวดขอให้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อมาทำการยิ่งใหญ่ประการที่สอง 1.2 นอกจากพระองค์ทรงถูกเลือกแล้วพี่น้องครับยังพระองค์ยังเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและการเจิมข้อ18ขอไข่บอกว่าเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้การเจิมทำให้คนมีความแตกต่างกันนำมาซึ่งฤทธิ์อำนาจที่เหนือกว่าคนทั่วไปดังนั้นหากถามว่าคริสเตียนต่างจากคนที่ไม่ใช่คริสเตียนอย่างไรพี่น้องตอบไปเลยครับบอกว่าต่างกันที่ไหนครับต่างกันที่การเจิมแม้ว่าเราทำงานสิ่งเดียวกันแต่การเจิมต่างกันผลลัพธ์ที่ออกมาก็ต่างกันเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะดำเนินชีวิตอยู่ในบริษัทดำเนินชีวิตปกติประจำวันในวิถีชีวิตของท่านถ้าท่านมีการเจิมมีพระเจ้าทรงอยู่ด้วยผลลัพธ์ที่ออกมาจะแตกต่างจากคนทั่วไปเอเมนไหมครับดังนั้นเองพระเจ้าจึงบอกว่าคริสเตียนต้องเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเอเมนไหมครับเพราะเรามีพระเจ้าคอยช่วยเหลือมีพระเจ้าคอยสนับสนุนเราอยู่ดังนั้นเองเราจึงไม่กลัวสิ่งใดเลยทุกอย่างที่เราทำขอให้ท่านพึ่งพาพระเจ้าทุกอย่างที่ท่านทำก่อนจะลงมือคุกเข่าลงอธิษฐานสักนิดหนึ่งบอกโอ้พระเจ้าถึงแม้งานนี้ข้าพระเจ้าทำมา10ปีแล้วนะถึงแม้ข้าพระเจ้าทำมา5ปีแล้วนะจริงๆแล้วข้าพระเจ้าหลับตาแล้วก็ทำได้แต่ข้าพระเจ้าไม่อยากจะยิงเกินไปพระเจ้าทรงสอนว่าให้พึ่งพาพระองค์ในทุกทางแม้งานนั้นจะทำมา10ปี20ปีแล้วก่อนจะเริ่มทำอะไรก็แล้วต้องอธิษฐานก่อนเสมอเอเมนไหมครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องครับทุกครั้งที่หลายคนบอกว่าเวลาผมขึ้นมาเป็นพิธีกรบอกอาจารย์ทำยังไงไปคิดมุกมาจากไหนบอกก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มาเองไม่เคยคิดมุกไว้ก่อนพี่น้องรู้ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นงานที่บริษัทหรืองานที่ไหนก็ตามก่อนจะขึ้นอธิษฐานก่อนเสมอบอกพระเจ้าขอโปรโมททรงเจิมด้วยให้มีสติปัญญาในการทำทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับการเจิมต่างกันผลลัพธ์ก็จะต่างกันเอเมนไหมครับบอกคนข้างบอกว่าขอให้ท่านมีการเจิมอย่างเต็มขนาดเอเมนไหมครับดังนั้นเองพี่น้องครับการเจิมต้องมานำมาซึ่งพระพรไม่ใช่นำมาซึ่งการทำลายหรือการแก้แค้นเอเมนไหมครับพระเยซูคงจะมองฟาริสีบอกว่าโอ้ยเรามีการเจิมมีอำนาจนั้นเราจะสาปแช่งท่านด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าฟาริสีใช่ไหมมาเดี๋ยวสาปแช่งให้ดูพระเยซูพระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่พระองค์ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยพระเยซูพระองค์ทรงมีอำนาจก็จริงแต่ต้องมาแต่พระองค์นั้นมีอำนาจและพระองค์ก็มีความกรุณาและความถ่อมใจด้วยหากไร้ซึ่งความกรุณาและความถ่อมใจผู้มีอำนาจก็จะกลายเป็นคนที่มีความน่ากลัวอย่างยิ่งดังนั้นเองหลักการนี้ใช้ได้กับทุกคนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้นำประเทศหรือผู้นำที่อยู่ในผู้นำ
ในสภาพไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับพระเจ้าสอนให้เราบอกว่าอย่าให้เราโอ้อวดอำนาจหรือบารมีที่เรามีหรือการเจิมที่เรามีหรือเรารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของเราเราคงไม่ได้โอ้อวดโอ้น้องเป็นแค่สมาชิกการเจิมของน้องแค่ระดับนิโคเดมัสพี่เป็นหัวหน้าแคร์นี่การเจิมระดับโยชวาส่วนนั่นหัวหน้ากลุ่มพี่ระดับโมเสสเลยนะน่ะโอ้นุ่นอาจารย์อัธนนท์ระดับเทพเลยนะเนี่ยเราคงไม่มาแข่งการเจิมบอกว่าโอ้เรามีการเจิมขนาดนี้ขนาดนี้พี่น้องเราไม่โอ้อวดในสิ่งอะไรเลยเอเมนไหมครับดังนั้นเองพี่น้องครับการเจิมไม่ต้องโอ้อวดหรอกครับพระเยซูสอนว่าผู้นำต้องเป็นคนที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าหน้าที่หรือตำแหน่งไม่ใช่ยกหน้าที่หรือตำแหน่งหรือการงานของตัวเองขึ้นมาเพื่อข่มคนอื่นเหมือนกับฟาริสีในตอนนี้นั่นคือประการที่สองที่เราเห็นพระลักษณะของพระเยซูเต็มล้นด้วยวิญญาณและการเจิมแต่พระองค์ก็ไม่โอ้อวดอะไรเลยและถ่อมสุภาพด้วยอีกต่างหากนั่นคือ 1.2 1.3 เป็นผู้พิพากษาที่ยิ่งใหญ่ข้อ18คอควายท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติในวันสุดท้ายพระเยซูจะนั่งบนบัลลังก์พิพากษามนุษย์ทุกคนตามที่เขาได้กระทำหรือประพฤติไว้บนโลกนี้ในวันพิพากษาพี่น้องลองนึกภาพฟาริสีคงจะงงหน้าดูตอนแรกคงคิดว่าโอ้เราเป็นคนที่ถูกเลือกสรรในวันพิพากษาเราผ่านฉลุยแน่นอนไม่มีใครผ่านเหมือนเราก่อนจะเข้าสู่ห้องพิพากษาเดินมาโอ้หัวเราะกันสนุกสนานหัวหน้าฟาริสีเดินเข้ามาอันนั้นหัวหน้าเข้าไปก่อนแล้วกันพอหัวหน้าเข้าไปปั๊บเอ้าตกใจคนที่นั่งบนบัลลังก์ก็คือพระเยซูที่เรากำลังจะคิดทำร้ายสมัยก่อนเนี่ยตายละเอายังไงดีเนี่ยพวกเราหันมาบอกน้องๆ งานเข้าแล้วพวกเราคงฟาริสีคงงานเข้าแล้วนะครับพี่น้องครับคงเป็นฝันร้ายอย่างยิ่งหากเราไปก่อคดีกับผู้พิพากษาเสียเองดังนั้นเองพี่น้องครับแม้กระนั้นเองพระเยซูก็ไม่ได้อ้ออวดพระเยซูถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในข้อนี้แต่พระองค์กลับแสดงความถ่อมใจอีกแล้วแต่นั้นเองพี่น้องครับคริสเตียนทุกคนเราควรจะตระหนักว่าวันหนึ่งเราต้องกล่าวเสนอรายงานต่อพระเจ้าเราจะต้องทำหรือเราจะต้องอารักขาชีวิตของเราในทุกด้านให้ดีที่สุดเอเมนไหมครับคำหนึ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์คือทำอย่างดีเลิศเพื่อถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้าขอให้การงานทุกอย่างที่ท่านทำกระทำเหมือนถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้เรายกลำโพงแล้วก็ยกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าวันนี้เราแต่งตัวมาคริสตจักรก็แต่งตัวเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าดังนั้นเองอัตราส่วนระหว่างการให้คนชมกับการถวายเกียรติพระเจ้าถ้ามีพระเจ้ามากแสดงว่าท่านผ่านวันนี้หลายคนแต่งชุดยกตัวอย่างนะครับท่านอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้เราแต่งชุดกี่เผ้ามาคงจะมีสักคนหนึ่งทักเราโอ้วันนี้น่ารักมากเลยเหมือนดาราจีนเลยว่าไงน้องหวังเสี้ยหมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทักเราเพื่อจะชมว่าเราสวยเพื่อจะชมว่าเราหล่อเพื่อจะชมว่าเราดูดีพี่น้องครับนั่นท่านกำลังโฟกัสที่ตัวเองแล้วหรือบางคนกำลังรับใช้พระเจ้าวิ่งแบกนู่นแบกนี่คนที่เราชอบเขาคงจะมองดูว่าเราเป็นคนเข้มแข็งเวลาแบกของต้องโชว์กล้ามหน่อยเพื่อเธอจะได้เห็นกล้ามของเราจะได้รู้ว่าเราไม่เป็นคนอ่อนแอนั่นเราโฟกัสที่ตัวเองแล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดเราทำทุกอย่างแล้วมีอัตราส่วนบอกว่าโอ้เราทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับนั้นแสดงว่าเราผ่านมาตรฐานความเป็นคริสเตียนเอเมนไหมครับวันนี้จงทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับกระทำเหมือนกับว่าวันหนึ่งท่านต้องไปรายงานพระเจ้าไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ท่านต้องไปรายงานพระเจ้าพระองค์มีเวลาให้ท่านมากครับในการรายงานพระเยซูครับนั่งฟังได้ตลอดและพระองค์ฟังอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยด้วยและพระองค์ฟังอย่างยุติธรรมด้วยดังนั้นเองหวังว่าคนเน็กซัสทุกคนเมื่อไปรายงานพระเยซูแล้วเมื่อเดินเข้าไปเมื่อหัวหน้ากลุ่มเดินเข้าไปจะไม่มาหันบอกลูกแคร์บอกงานเข้าแล้วเราจะบอกว่าโอ้ยพวกเรามาเลยพระองค์ทรงนั่งฟังสิ่งที่เราทำมาแล้วและพระองค์ก็จะปูนบำเหน็จให้กับพวกท่านด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องดูมงกุฎแต่ละคนที่อยู่บนหัวนะครับฝ่ายวิญญาณโอ้โหบางคนนี่7ชั้นบางคน5ชั้น6ชั้นแต่ยังมีถึง18นะครับอาจารย์ธนนท์บอกว่ากระซิบขอให้17แล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเป็น18มงกุฎเอเมนไหมครับอ๋อเอเมนเลยเหรอครับ18มงกุฎนี้เอเมนสรรเสริญพระเจ้าด
นั่นคือความยิ่งใหญ่ประการที่3ประการที่4ครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของพระเยซูเป็นความหวังของประชาชาติข้อ21บอกว่าและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่านมนุษย์ต้องรับโทษแห่งความบาปของตนความดีมิอาจช่วยเหลือลบล้างความบาปได้มนุษย์เราทุกคนจึงใช้ชีวิตแบบนับถอยหลังแม้จะมีความสนุกสนานกับชีวิตบางช่วงแต่ปั้นปลายหลังความตายนั้นยังคงต้องเผชิญโทษของบาปที่เราก่อขึ้นพี่น้องครับทางเดียวก็คือการที่เราเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตเพื่อรับโทษบาปของเราไปเอเมนไหมครับเพื่อชีวิตของเราจะได้เข้าสู่สวรรค์ถ้าปราศจากพระเยซูแล้วชีวิตก็ขาดความหวังถ้ามีพระเยซูแล้วชีวิตท่านจะมีความหวังเอเมนไหมครับมีความสดใสเห็นแสงที่ปลายถ้ำพี่น้องครับคริสเตียนจึงดำเนินชีวิตด้วยความหวังจึงพูดภาษาแง่บวกมีความหวังมีความคิดที่เป็นไปได้แต่นั้นเองพี่น้องครับถ้าเราทุกคนนั้นมีความหวังให้กับคนมากมายพี่น้องครับถ้าเราเป็นคนนั้นที่รู้สึกว่าเราเป็นความหวังเดียวของคนอีกหลายคนเราคงภูมิใจและยกตัวเองบอกว่าโอ้โหฉันนี่ก็ไม่ใช่เล่นนะฉันนี่ก็เท่ไม่ใช่เบานะเป็นความหวังของทุกคนเลยนะครับนะครับแต่นั้นเองพี่น้องเราคงโอ้อวดตัวอย่างมากแต่สำหรับพระเยซูแล้วพระองค์กลับไม่โอ้อวดอีกแล้วแต่พระองค์กลับถ่อมสุภาพแสดงความถ่อมใจออกมาอย่างชัดเจนพี่น้องครับนี่คือลักษณะความยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงมีเยอะแต่ว่าในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้พูดเพียงแค่นี้แต่พระองค์มีเยอะมากกว่านี้มากมายเราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ถูกเลือกสรรมีการเจิมอย่างมากเป็นผู้พิพากษาที่ยิ่งใหญ่และเป็นความหวังของบรรดาประชาชาติด้วยแต่นั่นเองเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อย่างนี้แล้วคำถามต่อไปที่เราต้องถามคือแล้วเราจะทำยังไงล่ะแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรล่ะพี่น้องครับคำตอบก็คือว่าเราต้องยำเกรงพระเจ้าเอเมนไหมครับเราต้องยำเกรงพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่และน่ายำเกรงแม้ว่าพระองค์จะมีมุมในความถ่อมสุภาพมีมุมในการเป็นสหายเลิศมีมุมในการเป็นบิดาที่แสนอบอุ่นมีมุมในการเป็นเพื่อนสนิทมีหลายมุมที่สะท้อนที่รู้สึกว่าพระเยซูรู้สึกไม่เข้มแข็งเลยพี่น้องครับแต่ว่าก็มีหลายมุมที่พระองค์สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงแต่นั่นเองอย่าดำเนินชีวิตแบบล้อเล่นกับพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้ต้องดำเนินชีวิตแบบมีมาตรฐานคริสเตียนเอเมนไหมครับอย่าล้อเล่นกับพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตแบบว่าเราต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าแต่นั่นเองบางคนดื้อดึงกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าไปทำบาปไปสนุกสนานพี่น้องครับไม่ได้กลับใจจริงวันหนึ่งพระองค์จะทรงลงพระอาทยากับท่านวันนี้ฝีพระหัตถ์พระองค์อาจจะง้างแค่นี้ถ้าทำบาปพระองค์อาจจะง้างไปมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนตีกอล์ฟนะครับโอ้หลุม18ลูกเราทำบาปมาเยอะเอาตีไปหลุม20เลยพระองค์ตีโฮอินวันเลยนะครับไม่ใช่ตีแบบพาด้วยนะครับโฮอินวันทีเดียวอยู่เลยนะครับหลายคนคงมีเคยมีประสบการณ์แบบนี้เคยมีการประสบการณ์ตีสอนแต่ทุกครั้งที่พระองค์ทรงตีสอนเราพระองค์ตีสอนด้วยความรักเอเมนไหมครับเพื่อจะให้ลูกนั้นกลับมาคืนดีแต่นั้นเองเราต้องยำเกรงพระเจ้าในทุกกิริยาบทในทุกการกระทำในทุกท่วงท่าทีของเราทั้งหลายพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นคริสเตียนที่อาจารย์ช้างบอกว่าเป็นคริสเตียน2อะไรนะครับอาจารย์สองบุคลิกบุคลิกแรกมาขึ้นได้จากเป็นคนดีโอ้อธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าพอกลับไปบ้านเป็นไงครับไปเปิดเมนูแห่งความบาปต้มยำโกหกที่หนึ่งนะครับหรือยำไม่จริงใจพูดจาไม่สุภาพแล้วก็สั่งทานเชฟเป็นลูซิเฟอร์ที่คอยทำให้ท่านทานอยู่เสมอๆอาจจะไปเปิดเมนูทานทุกวันพี่น้องอยากให้เราเป็นแบบนั้นเลยเอเมนไหมครับคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คือโมเสสครับตระหนักดีว่าเขาต้องดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าและโมเสสก็ย้ำแล้วก็เตือนคนอิสราเอลบอกว่าจงยำเกรงพระเจ้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ2เพื่อว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายทั้งตัวท่านและบุตรหลานของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเพื่อว่าวันคืนของท่านจะได้ยืนยาวโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นพี่น้องครับการยำเกรงที่โมเสสนั้นได้ให้คนอิสราเอลนั้นยำเกรงพระเจ้ามีพระคัมภีร์บอกว่าทั้งตัวท่านและบุตรหลานของท่านสอนคนในครอบครัวให้ยำเกรงทั้งตัวเราเองและบุตรหลานของเราด้วยตลอดทั้งคืนแห่งชีวิตตลอดทั้งชีวิตไม่ได้เพียงแค่บางช่วงของชีวิตแต่ยำเกรงพระเจ้าตลอดช่วงชีวิตของเราเพื่อว่าวันคืนของพวกท่านจะได้ยืดยาวคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะมีพระพรคือมีชีวิตที่ยืนยาวเอเมนไหมครับมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่บนโลกนี้นานอาจารย์ประยุทธ์ต้องเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างมาก
เพราะท่านเพิ่งจัดเซยิดไปเมื่อไม่นานมานี้และท่านก็ยังมีชีวิตรับใช้พระเจ้าอยู่อีกนานพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับท่านจะคอยมานำนมัสการนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์ไม่บอกถึงแม้แรงจะไม่มีพี่น้องครับคนที่ยำเกรงพระเจ้าดูอย่างโมเสสแม้อายุ120ปีแล้วพระคัมภีร์บอกว่าท่านยังสายตาดีมีกำลังที่เข้มแข็งอาจารย์จะเป็นอย่างนั้นด้วยนำเรานมัสการพระเจ้าพบพระเจ้าและหลายๆคนที่นี่จะเป็นอย่างนั้นด้วยเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านั่นคือพระพรในการยำเกรงพระเจ้ากษัตริย์อิสราเอลองค์ใดที่ย้ำคนอิสราเอลหรือประชาชนให้ยำเกรงพระเจ้าก็จะได้รับพระพรแต่กษัตริย์องค์ใดที่ไม่ย้ำให้คนยำเกรงพระเจ้ามัวแต่ทำบาปก็จะไม่มีพระพรแต่จะมีแต่การแช่งสาปแต่นั่นเองพี่น้องครับเรามาคริสตจักรทุกวันเราต้องมาด้วยความยำเกรงพระเจ้าเอเมนไหมครับต่างคนดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเอ๊ะทำไมเงินทองรั่วไหลเอ๊ะทำไมสุขภาพเราเจ็บป่วยออดๆแอดๆเอ๊ะทำไมเราเป็นแบบนู้นแบบนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเราไม่ได้สัตย์ซื่อในการยำเกรงพระเจ้าไม่ได้สัตย์ซื่อในการถวายไม่ได้สัตย์ซื่ออย่างเพียงพอในการทำทุกสิ่งทุกอย่างตามพระเจ้าพระเจ้าวันนี้บอกคนข้างๆเสียว่าท่านจะเก็บผลร้อยเท่าหากท่านยำเกรงและเชื่อฟังพระเจ้าเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้ามาคริสตจักรก็มาตรงเวลาเอเมนไหมครับมาตรงเวลาบอกคนข้างบอกตรงเวลาแต่คนเน็กซัสจะไปยิ่งกว่านั้นคือมาก่อนเวลาบอกคนข้างเอเมนไหมครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้านี่คือค่านิยมที่ดีที่เราอยากจะร่วมในการที่ทำให้เกิดขึ้นในเน็กซัสและเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราจะรับใช้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะอยู่วัยไหนเราจะรับใช้พระเจ้าเต็มที่เอเมนไหมครับงานไม่หนักเกินไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับแมนดารินเป็นบ้านไม่ใช่ถาวรของเราเอเมนไหมครับวันหนึ่งเราจะมีที่วันหนึ่งเราจะไปสร้างพระนิเวศที่ยิ่งใหญ่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อยกตัวหรือโอ้อวดว่าเราทำได้แต่เราอยากจะบอกว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับวันหนึ่งเราจะมีที่ดินพี่น้องครับบางคนเริ่มสะสมเงินแล้วเห็นบอกอาจารย์สลันเปิดไว้แล้วเปิดบัญชีไว้แล้วสะสมเพื่อจะถวายวันหนึ่งเราจะซื้อที่ของเราและผมเชื่อว่าไม่นานหรอกครับเราจะมีเอเมนไหมครับพี่น้องเชื่อว่าเป็นปีหน้าเป็นไปได้ไหมครับเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างมากเอเมนไหมครับคนของพระเจ้าจะไม่ขัดสนเลยเอเมนไหมครับใครที่ไม่ถวายวันนี้กลับใจถวายอย่างสัตย์ซื่อเอเมนไหมครับสัตย์ซื่อกับพระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระเจ้าคนที่จะถวายเขาก็จะรับสิ่งดีจากพระเจ้ากลับไปเสมอวันหนึ่งเราจะมีที่ใหม่ซึ่งคณะผู้นำก็แล้วก็มีทีมงานที่หาที่ดินนะครับพยายามหาอย่างเต็มที่แล้วก็ที่ฐานเพื่อให้ได้ดีที่สุดพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราจะทำได้เป็นไหมครับบอกคนข้างบอกว่ามันต้องสำเร็จในยุคของเราเอเมนไหมครับและต้องยำเกรงพระเจ้าด้วยนั่นคือในส่วนแรกความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในส่วนที่2ความถ่อมสุภาพของพระคริสต์อยู่ในข้อที่15 16และ19ถึง20พี่น้องครับเรามาดูว่าความถ่อมสุภาพของพระคริสต์นั้นเป็นอย่างไรบ้างพระเยซูพระองค์นั้นทรงถ่อมสุภาพแต่พระองค์ก็มีความเกรียงไกรด้วยเช่นเดียวกันมีอยู่3ลักษณะของพระเยซูซึ่งแสดงถึงความถ่อมสุภาพเราเห็นได้จากข้อที่1ก็คือไม่ต้องการต่อสู้กับผู้ที่มุ่งร้ายฟาริสีคิดจะเอาชีวิตพระเยซูคิดจะจับผิดพระเยซูแต่พระเยซูไม่เคยคิดจะทำร้ายตอบเลยพี่น้องครับคำพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาได้ระบุไว้ในข้อ19บอกว่าท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทกับใครแต่นั่นเองพระเจ้าจึงสอนเราบอกว่าไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย1เปโตรบทที่3ข้อ9อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการด่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขาด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรเอเมนไหมครับครั้งหนึ่งสตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับและนักสร้างหนังชื่อดังแห่งฮอลลีวูดเล่าว่าเมื่อเขาอายุ13ปีชีวิตของเขาเหมือนตกอยู่ในนรกมีความทุกข์ทรมานมากเพราะที่โรงเรียนของเขามีอันธพาลถึง15คนชอบทำร้ายเขาทั้งทุบตีและขว้างปาระเบิดไข่เน่าใส่เขาเขาทนสภาพนี้อยู่นานจนไม่รู้จะทำยังไงมีวันหนึ่งสปิลเบิร์กก็เลยไปหาอันธพาลกลุ่มนี้แล้วก็บอกว่าเธอรู้ไหมฉันกำลังถ่ายหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องสู้กับนาซีเธออยากเล่นบทเป็นพระเอกไหมทีแรกอันธพาลก็หัวเราะใส่สปิลเบิร์กแต่ท้ายที่สุดเขาก็ตกลงยอมเล่นหนังเรื่องนั้น
หลังจากการถ่ายทำวิดีโอเสร็จอันธพาลคนนั้นได้กลับกลายมาเป็นเพื่อนสนิทของสปิลเบิร์กพี่น้องครับการที่สปิลเบิร์กให้การยอมรับเขาและเปิดโอกาสให้อันธพาลกลุ่มนั้นได้เล่นบทเป็นพระเอกมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเปลี่ยนจากศัตรูกลายมาเป็นมิตรได้จริงๆแล้วลึกๆในใจของวัยรุ่นในกลุ่มอันธพาลนั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้รับการยอมรับการได้รับการยอมรับว่าเขาเก่งเขามีกำลังมากพี่น้องครับดังนั้นเองคริสเตียนหน้าที่ของเราก็คือว่าเราต้องดึงความเป็นมนุษย์และเราต้องดึงความดีที่อยู่ในตัวเขาออกมาเอเมนไหมครับพลังความดีของเรานี่แหละเราต้องใช้พลังความดีของเราในการไปดึงความเป็นมนุษย์ในการไปดึงพลังแห่งความดีในชีวิตของมนุษย์คนนั้นออกมาให้ได้แม้ว่ามันจะซ่อนเร้นอยู่ลึกขนาดไหนก็ตามพี่น้องครับในทางตรงกันข้ามถ้าเราใช้กำลังความรุนแรงมีแต่จะดึงเอาความโกรธมีแต่จะดึงเอาโทสะออกมาจากคู่กรณีของเราเกิดการปะทะกันผลก็คือเกิดความขัดแย้งอาจจะลุกลามจนไม่สามารถห้ามได้ก็ได้แต่นั่นเองการทำการร้ายตอบแทนการร้ายเป็นการกระตุ้นดึงความบาปและความรุนแรงออกจากตัวคนคนนั้นแต่การทำดีตอบแทนการร้ายเป็นการดึงคุณธรรมออกจากตัวคนนั้นเอเมนไหมครับดึงความเป็นมนุษย์ออกมาจากเขาแต่นั่นเองพี่น้องครับความต่อมใจแท้ดูได้เมื่อเราเผชิญคนไม่ดีเหมือนอย่างสปิลเบิร์กเขาเผชิญคนไม่ดีเขาถ่อมใจและยื่นไมตรีให้เปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูได้โรม12ข้อ20อย่าแก้แค้นเลยถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมทานที่ลุกโผล่ไว้บนศีรษะของเขาฝากการแก้แค้นให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายและอีกอย่างนึงที่เราควรทำคือปล่อยวางเอเมนไหมครับหลายคนนั้นคิดมากเวลาคนด่าเราเวลาหัวหน้าที่ทำงานด่าเราเวลาเพื่อนของเราด่าเราเขาด่าเราครั้งเดียวเรากลับไปคิดเป็น10ครั้ง20ครั้งไม่ปล่อยวางสักทีหนึ่งเก็บไว้อยู่ในใจไม่ยอมให้อภัยพี่น้องครับมีคลาสหนึ่งคุณครูสอนนักเรียนโดยการยกแก้วน้ำขึ้นมาแล้วบอกว่านักเรียนรู้ไหมว่าแก้วน้ำนี้หนักเท่าไหร่นักเรียนก็ตอบบอกว่าโอ้อาจจะ200กรัม500กรัม300กรัมแต่คุณครูบอกว่าแก้วน้ำเนี่ยมันหนักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเธอถือไว้นานเท่าไหร่ถ้าเธอถือไว้1นาทีมันก็หนักประมาณสัก1นาทีแต่ถ้าถือไว้เป็น1ชั่วโมงมันอาจจะหนักเป็นเหมือน10กิโลก็ได้ทั้งที่ปริมาณแก้วน้ำนี้น้ำหนักมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเช่นเดียวกันถ้าเธอไม่อยากแบกมันต่อไปเพียงแค่เธอก็ปล่อยวางมันซะแล้วก็ให้อภัยเขาวันนี้พี่น้องครับท่านอาจจะถูกคนว่าคนด่าถูกหัวหน้าที่ทำงานว่าถูกใครก็แล้วแต่ต่อว่าท่านเขาอาจจะไม่หวังดีกับท่านนอกจากไม่ทำการร้ายตอบแล้วต้องปล่อยวางด้วยเอเมนไหมครับปล่อยวางอย่าถือไว้อธิษฐานยกโทษให้กับเขาวางแก้วน้ำนั้นลงซะถ้าถือไว้1ปีมันก็หนักแต่ถือได้1นาทีท่านอาจจะทนได้ในช่วงแรกๆแต่มันจะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆวันนี้จงปล่อยวางโดยพระคุณพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยท่านเห็นไหมครับบอกคนข้างๆว่าไม่ทำการร้ายตอบแทนการร้ายและจงปล่อยวางเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องยกมือขึ้นครับยกมือขวาขึ้นครับตีที่หัวใจเราพอพูดผมจบแล้วบอกว่าทำดีต่อไปตามพระคัมภีร์เมื่อคนด่าเราพูดทำดีต่อไปตามพระคัมภีร์เมื่อคนด่าเราเมื่อหัวหน้างานดุเราเมื่อพี่เลี้ยงรู้สึกไม่สนใจเราเอเมนไหมครับบอกกับใจเราเสมอบอกไม่ว่าใครจะทำอะไรกับเราทำดีต่อไปตามพระคัมภีร์พระเจ้าสอนให้เราทำยังไงก็ทำไปอย่างนั้นเอเมนไหมครับตีที่ใจตัวเองเสมอเอเมนไหมครับสรรเสริญมันนั่นคือ 2.1 2.2 มิได้แสวงหาเกียรติจากมนุษย์พระเยซูทรงรักษาความเจ็บป่วยต่อไปและกำชับบอกว่าห้ามแพร่งพายห้ามไปเขียนป้ายติดบนบิลบอร์ดนะบอกว่าข้าชื่อพระเยซูรักษาโรคคนได้พระองค์กำชับบอกว่าห้ามไปโฆษณาห้ามไปติดป้ายบอกพระองค์ถ่อมใจไม่อยากจะแสวงหาเกียรติจากมนุษย์พี่น้องครับคนมากมายนั้นวิ่งแสวงหาเกียรติยศจากมนุษย์และอาจจะมองคนรวยคนมีอำนาจคนมีเกียรติแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเขาเพื่อให้คนอื่นยอมรับพี่น้องครับแต่ศักดิ์ศรีอย่างโลกจะมีวันสูญสิ้นไปเอเมนไหมครับ
หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ24เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังก็เป็นเหมือนต้นหญ้าและบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปแต่ศักดิ์ศรีที่อยู่ทนคือศักดิ์ศรีที่มาจากสวรรค์นี่เห็นไหมครับศักดิ์ศรีที่มาจากสวรรค์อยู่ทนที่สุดพี่น้องครับบางคนอาจจะแซงทำเป็นถ่อมใจเหมือนพระเยซูเพื่อให้คนชมว่าตัวเองเป็นคนถ่อมใจแบบนี้เขาเรียกว่าหยิ่งในความถ่อมรู้สึกว่าหยิ่งในความถ่อมแต่บางคนถ่อมใจแท้นั้นก็คือการถ่อมใจที่ไม่แสวงหาเกียรติจากมนุษย์เลยเอเมนไหมครับความหมายของความถ่อมใจในพันธสัญญาเดิมมาจากคำว่าคานา KANA หมายความว่ารากศัพท์หมายถึงการคุกเข่าลงซึ่งเล็งถึงจิตใจภายในที่นอบนอบถ่อมตัวลงไม่ใช่การเสแสร้งเช่นเหตุการณ์ที่กษัตริย์เฮเซคียาห์ประชวรใกล้สิ้นประชนแล้วอันเกิดจากใจของพระองค์นั้นยิ่งผยองแต่เมื่อเขาถ่อมใจลงพระพิโรจน์นั้นก็ผ่านเลยไปใน2โพธิสวดานบทที่32ข้อ24ถึง26ก็ได้กล่าวไว้เช่นนั้นข้อ26บอกว่าแต่เฮเซคียาห์ทรงอ่อนน้อมถ่อมพระทัยที่กำเริบนั้นลงทั้งพระองค์และชาวเยรูซาเล็มพระพิโรจน์ของพระเจ้าจึงไม่ได้มาเหนือเขาทั้งหลายในรัชกาลเฮเซคียาหรือในความหมายของพันธสัญญาใหม่มาจากคำว่าเคเพอินอสหมายเป็นรากศัพท์หมายถึงการทำตัวให้ต่ำลงศัพท์คำนี้ใช้ในโรม12ข้อ16แต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ1เปโตรบทที่5ข้อ5ให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันนั่นคือความถ่อมใจที่แท้จริงมาจากท่าทีข้างในไม่ใช่มาจากการเสแสร้งข้างนอกโคโลสีบทที่2ข้อ18อย่าให้ผู้ใดตัดสิทธิ์ของท่านด้วยเขาทำทีถ่อมตัวลงกราบไหว้ทูตสวรรค์ไฟฝันอยู่ในนิมิตพยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนังของเขาแต่นั่นเองการถ่อมใจไม่ใช่การกดตัวเองลงว่าเราไม่มีอะไรดีแต่เรารู้ว่าเรามีอะไรดีแต่เราไม่โอ้อวดแต่เรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างมีสิ่งดีอะไรบ้างเราก็รับความจริงนั้นแล้วก็แก้ไขแต่นั่นเองความถ่อมใจนั้นไม่ได้เป็นการคิดเล็กเลยไม่ได้เป็นการคิดเล็กน้อยแต่เป็นการคิดใหญ่โรม12ข้อ3ก็ได้ย้ำเช่นเดียวกันบอกว่าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดใคร่ควรสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ท่านแต่นั่นเองพี่น้องครับเราต้องถ่อมตัวการถ่อมตัวต่อคนอื่นคือการให้เกียรติคนอื่นเห็นมั้ยครับการให้เกียรติคนอื่นนั่นคือการเห็นคุณค่าพระฉายพระเจ้าในชีวิตของเขาเอเมนไหมครับไม่ใช่ให้เกียรติเขาเพราะว่าเขารวยไม่ใช่ให้เกียรติเพราะเขามีหน้าตาดีแต่เพราะว่านั่นคือพระฉายของพระเจ้าเราเจอเขาเราจึงให้เกียรติเขาเราเจอเขาเราจึงยกมือสวัสดีเขาทุกคนมีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในตัวเราจึงให้เกียรติพระฉายพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเขาเอเมนไหมครับและให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงไถ่แล้วเราต้องพูดจาสุภาพกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือ 2.2 2.3 ความอ่อนโยนของพระเยซูยังสะท้อนไปเห็นได้อีกในข้อที่20บอกว่าอ่อนโยนต่อผู้ชอกช้ำไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจนดับแล้วท่านจะไม่ดับจนกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะความสุภาพอ่อนน้อมของพระเยซูนั่นคือความอ่อนโยนต่อผู้ชอกช้ำไม้อ้อนั้นในพระคัมภีร์ใช้สื่อถึงสิ่งที่อ่อนแอเปราะบางแต่ในตอนนี้ใช้คำว่าไม้อ้อช้ำซึ่งแสดงถึงความเปราะบางอย่างถึงที่สุดหรือสถานการณ์ที่ใกล้ปากแดนผู้ตายแล้วหมดหนทางเยียวยาแล้วไส้ตะเกียงเป็นควันหมายถึงตะเกียงที่น้ำมันนั้นหมดจวนจะดับสนิทแล้วหมดเวลาของมันแล้วทั้งสองภาพนี้เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ชอกช้ำหมดความหวังไม่มีความหวังใจจวนจะดับแล้วแต่กระนั้นพระเจ้าจะไม่ดับพระองค์จะมากระทำให้เขาฟื้นขึ้นใหม่เห็นไหมครับแม้ชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนกระดูกแข็งแต่พระเจ้าจะให้มีเนื้อหนังขึ้นใหม่เอเมนไหมครับแม้ร่างกายเราอ่อนแอแต่พระองค์จะให้เราบินขึ้นอย่างนกอินทรีได้เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงอ่อนโยนอ่อนโยนต่อผู้ชอบช้ำไม่ว่าท่านจะบอบช้ำเพียงไรวันนี้มีข่าวดีครับพระเจ้าจะมาเยียวยารักษาท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านเอเมนไหมครับไม้อ้อที่ช้ำแล้วพระองค์จะไม่ทิ้งไส้ตะเกียงพระองค์จะไม่ดับแต่นั้นเองพี่น้องครับนี่คือพระเจ้าเราต้องหนุนใจกันและกันให้เกียรติกันและกันเสมอเอเมนไหมครับนี่คือความถ่อมสุภาพของพระเยซูที่พระองค์สะท้อนออกมา3อย่างที่เราเห็นในตอนนี้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่างไรพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ถ่อมสุภาพพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้แสวงหาเกียรติจากมนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่ทําการร้ายตอบแทนการร้ายแต่พระองค์ทรงกระทําการดีและที่สําคัญนั้นพระองค์ทรงอ่อนโยนต่อทุกคนที่ชอบช้ําด้วยเช่นเดียวกัน
วันนี้ขอให้เราทุกคนนั้นเข้มแข็งแบบพระเยซูและอ่อนสุภาพแบบพระเยซูเอเมนไหมครับและในตอนท้ายนี้มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังมีครั้งหนึ่งนักธุรกิจผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศเขามีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เขาไปเรียนที่เมืองบอสตันว่าเธอเคยถูกคนผิวดำจับตัวไปแล้วก็เอามีดจี้ที่คออยู่หน้ามหาวิทยาลัยของเธอเองแล้วโจรก็เอากระเป๋าของเธอออกมาแล้วก็ค้นดูในกระเป๋าของเธอพบว่าในกระเป๋าของเธอมีเพียงแค่$20เท่านั้นเองโจรก็ไม่พอใจขุ่นเคืองหนักเมื่อพบว่านาฬิกาข้อมือก็ไม่มีแหวนสร้อยกำไรก็ไม่มีสักอย่างเลยโจรคนนั้นก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะเธอเป็นคนเอเชียไม่ใช่เหรอคนเอเชียมาเรียนที่ต่างประเทศนี่แสดงว่าต้องรวยนะเธอตอบว่าสำหรับฉันน่ะไม่ใช่เพราะฉันน่ะได้ทุนเรียนมาเงินก็มีไม่เยอะชายผิวดำคนนั้นก็ย้อนถามบอกว่ารวมถึงเงิน$20นี่นะเธอจะเอาไปทำอะไรนี่$20ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบด้วยใจที่ถ่อมสุภาพบอกว่าเอาไปซื้อไข่ถ้ามาซื้อที่เมืองไทยคงช่างกิโลอ่ะแต่ที่นั่นก็ซื้อคงได้เป็นถาดเขาถามบอกว่าแล้วโจรก็ถามบอกแล้วเอาไข่ไปทำอะไรก็ไข่เนี่ยเงินมี$20จะเอาไข่ไปต้มทานและไข่ที่ซื้อด้วยเงิน$20เนี่ยฉันสามารถทานได้ทั้งอาทิตย์เธอตอบไปด้วยความจริงเพราะว่าการเงินของเธอนั้นฝืดเคืองระหว่างที่โต้ตอบกันอยู่นั้นยามที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าผิดสังเกตก็เลยยกหูโทรศัพท์เรียกตำรวจทันทีที่ยามยกโทรศัพท์เรียกตำรวจผู้หญิงคนนี้หันไปมองเห็นและก็โบกมือให้ยามบอกว่าไม่ต้องเราเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกโจรได้ยินเช่นนั้นก็งงเลยก็ถามบอกว่าอ้าวคุณรู้จักผมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ตอบก็เมื่อกี้นี่ไงก็เมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งรู้จักกันเนี่ยที่เราได้คุยกันเนี่ยพี่น้องครับโจรเริ่มเปลี่ยนท่าทีไปทันทีหลังจากสนทนากันอยู่พักใหญ่โจรไม่เพียงแต่จะคืนเงินให้เธอ$20ที่เอามานั้นยังพาเธอไปซื้อไข่และก็ซื้ออาหารให้อีก3 ถุงใหญ่ๆพร้อมทั้งหิ้วมาส่งถึงหน้ามหาลัยแล้วยังไม่พอควักเงิน $50แถมให้เธออีกพี่น้องครับเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะวันรุ่งขึ้นเธอนำเงิน $50ที่ได้จากชายผิวดำคนนั้นมาซื้อข่าตะไคร้กุ้งเพื่อจะทำต้มยำกุ้งแบบไทยๆปรุงอาหารไทยเพื่อจะไปเยี่ยมชายผิวดำคนนี้ให้ได้กินต้มยำกุ้งทั้งครอบครัวหญิงคนนี้ไม่ได้คิดร้ายใส่พริกไปเยอะๆเลยไม่ใช่เป็นแบบนั้นทำแบบรสชาติที่ชาวต่างชาติรับได้ทำไปให้ชาวผิวดำคนนั้นกินพี่น้องครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันและกันทุกครั้งที่หญิงคนนี้ต้องไปติดต่อธุรกิจที่นั่นจะแวะไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคนผิวดำนี้เสมอนี่คือความถ่อมสุภาพหรือการเอาความดีชนะความชั่วร้ายเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันถ้าคนยื่นมือให้แก่กันและกันยื่นไมตรีให้แก่กันและกันไม่ใช่ออกมาแล้วพยายามง้างมือกันแบบตัวอย่างตอนแรกที่ทำให้ดูแต่ถ้าเดินมาแล้วยกมือสวัสดียื่นไมตรีให้แก่กันทำดีให้แก่กันและกันปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือความถ่อมสุภาพแต่เกรียงไกรแบบพระเยซูหวังว่าพี่น้องทุกท่านจะเป็นแบบพระเยซูเจ้าในเหมือนกับในคำเทศนาในวันนี้เอเมนไหมครับถ้าท่านอยากเป็นแบบนั้นและท่านมีบางสิ่งบางอย่างที่กลับใจอยากจะอธิษฐานกับพระเจ้าเวลานี้เป็นเวลาดีครับอยากให้ท่านตอบสนองพระวจนะพระเจ้าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้เราใช้ความรุนแรงหรือเราไม่ได้เป็นแบบนี้เลยหรือมีความคิดว่าตาต่อตาฟันแทนฟันเท่านั้นแรงมาฉันต้องแรงไปถ้าเธอทำอย่างนี้กลับมาให้กับฉันเธอทำมา10ฉันต้องทำกลับไป20วันนี้กลับใจกับพระเจ้าใช้ตัวอย่างแบบพระเยซูสิครับทอมสุภาพยื่นไมตรีให้กับเขาฮาเลลูยากลับใจกับพระเจ้าสิครับวันนี้